มีรายงานข่าวล่าสุดว่าพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเนติวงกุลาผู้กำกับการ4กองบังคับการการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขและรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็ร่วมกันแถลงค่ะอันแถลงอันนี้เป็นแถลงที่น่าสนใจมากค่ะท่านผู้ชมคะเป็นการแถลงผลการตรวจค้นโกดัง2แห่งที่ย่านบางกะปิกทม.นี่เองค่ะดูภาพตามไปนะคะโกดังใหญ่มากคือไปสืบทราบว่ามีการลักลอบนำเข้าเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายชนิดที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอย.พบของกลางทั้งหมดที่เห็นกองอยู่เนี่ยแหละค่ะอันประกอบไปด้วยชุดตรวจ ATK เห็นไหมคะเมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยที่มีโรงเรียนแห่งหนึ่งมีปัญหาชุดตรวจแล้วอย.บอกว่าชุดตรวจที่โรงเรียนได้รับไปหรือได้มีมาเนี่ยเป็น ATK ปลอมนี่คือชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วเทอร์โมมิเตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วก็ป้ายห้อยคอกันไวรัสจำนวนมากมูลค่าของกลางเนี่ยมากกว่า5ล้านบาทคือเหล่านี้ถูกลักลอบนำเข้าไม่ผ่านการคุ้มมาตรฐานสินค้าไม่ผ่านอย.ไม่ผ่านอย.ไม่ผ่านมาตรฐานใดๆเลยเขาบอกว่าพอโควิดเนี่ยมันระบาดหนักทำให้มีผู้ฉวยโอกาสลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับโควิดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอย.ทางบก.ปคบ.และอย.ก็เลยร่วมกันสืบสวนจับกุมอย่างต่อเนื่องแล้วก็พบว่ามีบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยที่ไม่ได้รับอนุญาตคือปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ก็มีนะคะ คือของเนี่ยไม่ได้รับอย.ก็เพราะว่ามันไม่ได้คุณภาพไม่กล้าไปขออย.พวกปลอมแปลงอะค่ะปลอมแปลงเขาบอกว่าเส้นทางขบวนการลักลอบนำข้าวผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายเนี่ยเจอการสืบสวนสอบสวนขยายผลเนี่ยจนทราบว่ามีการนำเอาสินค้าต่างๆเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่โกดัง2แห่งที่บางกะปิแล้วพอไปตรวจค้นก็พบจำนวนมากเธอน่ากลัวมากเลยนะเธอเนี่ยน่ากลัวมากคือเยอะมากก็ดำเนินคดีนะคะคืออันนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปทางด้านเภสัชกรหญิงสุภัทรเนี่ยบอกว่าตอนนี้เราดำเนินการทางรุกมากค่ะเพื่อให้คนมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์เนี่ยต้องปลอดภัยนะคะแล้วนอกจากนี้คือประเด็นสำคัญที่อยู่ตรงนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการตรวจค้นของกลางครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่เพราะว่ามีเยอะแยะมากมายคือมีทั้งไม่ได้รับอนุญาตจากอย.และปลอมแปลงขึ้นมาค่ะนะคะที่น่าสนใจคือประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมคะป้ายห้อยคอกันไวรัสป้ายห้อยคอกันไวรัสหรือไวรัสชัตเอาท์ซึ่งไหนมีเปล่าเอามาดูซิไม่มีวิทยาเอ็นห้อยประจำเลยคือตรวจยึดได้ 16,000 ชิ้นค่ะแล้วทางด้านเภสัชกรหญิงสุภัทรเนี่ยขออนุญาตชี้แจงกับพี่น้องประชาชนดังนี้นะคะป้ายห้อยคอกันไวรัสนั้นทำจากคอรีนไดออกไซด์บรรจุซองและเอาไปทำเป็นป้ายห้อยคอโดยผู้ใช้เนี่ยมีความเชื่อว่าสามารถป้องกันไวรัสที่กระจายอยู่ในอากาศรอบตัวได้แต่ในความจริงป้ายห้อยคอกันไวรัสดังกล่าวไม่ได้มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดหรือไวรัสอื่นใดได้เลยอย่าหลงเชื่อซื้อมาใช้เพราะห้อยคอไปก็ไม่มีประโยชน์สู้ใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้สู้เว้นระยะห่างไม่ได้สู้ล้างมือบ่อยๆเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดไม่ได้เลยป้ายห้อยคอนี้ไม่มีประโยชน์เลยเขาบอกตรงๆนะฉันได้มาประมาณหลายอันมากมันจะเป็นป้ายคล้ายๆกับนามบัตรนะครับซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยนิยมใช้กันเยอะมากใช่ค่ะแล้วเขาก็จะเอามาผลิตบางคนก็เอาใส่เข้าไปในคือดีไซน์อ่ะดีไซน์มันเป็นกล่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้คือมีคนใช้เยอะมากค่ะเภสัชกรหญิงเนี่ยเพิ่งออกมาบอกว่าไม่เป็นความจริงเลยไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเลยไม่ต้องไปเชื่อนะคะทีนี้ตำรวจก็ออกมาบอกว่าพี่น้องประชาชนที่จะซื้ออะไรก็ตามให้ซื้อจากร้านขายยาหรือร้านขายผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าคือมันมีของแบบนี้เยอะมากโดยเฉพาะ ATK ที่ไม่ได้รับอย.แล้วก็ปลอมแปลงอ่ะเอาพูดตรงๆ ATK ปลอม
อย่าว่าแต่ประสิทธิภาพน้อยเลยมันปลอมคือมันปลอมคือมันไม่มีประสิทธิภาพใดๆดังนั้นเนี่ยทะลักออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าก่อนหน้านี้ขบวนการเนี่ยต้องทำมาก่อนเยอะแล้วถูกไหมฮะและที่สำคัญคือไอ้ที่ห้อยคอกันไวรัสไม่ต้องไปซื้อคือคนเนี่ยอะไรก็ตามที่ป้องกันเราได้เราก็อยากได้ถูกไหมฮะแล้วโฆษณาในออนไลน์เยอะมากหลายยี่ห้อมากตอนนี้มีหลายแบบมากโดยส่วนตัวเนี่ยได้แบบได้ผลิตภัณฑ์ส่งมาให้ส่งมาให้กับเดี๋ยวพี่ปองพูดถึงอะไรเงี้ยพี่ปองก็นั่งดูมันกระจายยังไงวะ แล้วบอกว่าอ่ะแจกเด็กๆเอาไปใช้ก่อนมา บอกว่าเนี่ยพี่ปองสงสัยมาอยู่นานแล้วป้ายห้อยคอไอ้ที่ป้ายหรือกล่องห้อยคอเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องไปซื้อมาใช้เลยนะคะล้างมือเหมือนเดิม ใส่หน้ากากถ้าอยู่ในที่ชุมชน นะคะแล้วก็เว้นระยะห่าง อันนี้สำคัญที่สุดค่ะกลับมาดูเรื่องสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะคือบ้านเราเปิดบ้านอื่นเขาก็เปิดบ้านอื่นเขาก็เปิดกันสหรัฐกลับมาเปิดชายแดนทั้งทางบกและอากาศแล้วนะคะเพื่อต้อนรับผู้มาเยือนต่างชาติคือเปิดประเทศทางบกและอากาศทางบกคือเขาติดต่อเนื่องกับเม็กซิโกแคนาดาก็เปิดแล้วเปิดชายแดนแล้วก็เปิดทางอากาศแล้วนะคะแล้วก็เขาปิดมา20เดือนนะคะคำสั่งนี้เนี่ยกำหนดโดยทรัมป์ตั้งแต่ปี2020แล้วก็มาต่อเนื่องถึงคุณโจไบเดนเขาบอกว่านี่คือสถานการณ์แห่งความวุ่นวายมากคือการปิดอ่ะไม่คือตอนที่เขาปิดจำได้ไหมฮะคือคนกลับเข้ามาไม่ทันอ่ะพาครอบครัวเข้าไปเป็นปีเลย20เดือนเพราะอเมริกาเขามีนาฟตาซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายกันได้ใช่ค่ะเม็กซิโกแคนาดาใช่ค่ะใช่ค่ะก็เปิดแล้วนะคะส่วนการเดินทางรับมือการเดินทางการเคลื่อนไหวนี้ทางอเมริกาก็จะบังคับผู้โดยสารทางอากาศต้องฉีดวัคซีนครบเข็มมีผลตรวจเป็นลบใน3วันก่อนเดินทางนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างนะคะส่วนการเดินทางที่ไม่จำเป็นอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยให้ไปก็คือให้พิจารณาอเมริกาเคลื่อนไหวแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่ศาลอุทธรณ์รัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินให้ระงับคำสั่งฝ่ายบริหารของโจไบเดนเป็นการชั่วคราวคำสั่งนี้เนี่ยคุณโจไบเดนเนี่ยกำหนดให้ลูกจ้างของบริษัทขนาดใหญ่ต้องฉีดวัคซีนหรือตรวจเชื้อทุกสัปดาห์ล่าสุดทางคณะบริหารของประธานาธิบดีได้ออกคำสั่งปกป้องคำสั่งนี้โดยที่ปรึกษาอาวุโสของคุณโจไบเดนเนี่ยคือโจไบเดนเนี่ยคือคุณเซดริกริชมอนเนี่ยเขาบอกว่าข้อบังคับการฉีดวัคซีนยังดำเนินต่อไปภายใต้การพิจารณาของศาลคือทำให้คนอเมริกันเนี่ยปลอดภัยทีนี้คุณวิเวกเมอร์ทีสัญญาแพทย์ทั่วไปเนี่ยไปออกรายการทอล์กโชว์ของ ABC ค่ะบอกว่าทั้งประธานาธิบดีและคณะบริหารเนี่ยจะไม่ล้มเลิกข้อกำหนดนี้ถ้าไม่จำเป็นในประวัติศาสตร์เคยมีปรากฏในยุค ของจอร์จวอชิงตันที่บังคับคือไล่เป็นตั้งอดีตเธอ บังคับให้กองทัพฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษในยุคนั้นแล้วที่สำคัญคือทุกมาตรการเนี่ยมันต้องทำเพื่อให้ทุกสถานที่ปลอดภัยทนายความระดับสูงจากกระทรวงแรงงานก็ออกโรงโต้คำตัดสินของศาลค่ะโดยบอกว่าสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติของอเมริกามีอำนาจในการดำเนินการในกรณีฉุกเฉินถ้าพบว่ามีพนักงานอยู่ในอันตรายร้ายแรงและจำเป็นต้องใช้มาตรการใหม่เพื่อปกป้องพนักงานคำสั่งบังคับฉีดวัคซีนหรือตรวจเชื้ออย่างเข้มงวดและถี่ยิบเนี่ยกำหนดให้พนักงานของบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องฉีดวัคซีนครบโดสภายใน4มกราคมปีหน้านี้ล่ะค่ะโดยใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะต้องมีผลทดสอบเป็นลบทุกสัปดาห์คือต้องถูกแทงจมูกทุกอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะเข้าทำงานได้คำตัดสินของศาลซึ่งออกโดยผู้พิพากษา3คนจากศาลอุทธรณ์ภาค5ของรัฐบาลกลางซึ่งเป็นผู้พิพากษาที่ทราบกันดีว่ามาจากรีพับลิกันก็บอกว่าคำสั่งบังคับฉีดวัคซีนของโจไบเดนเนี่ยเขามีข้อกังวลว่ามันจะมีผลกระทบด้านร้ายแรงต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาก็ให้ระงับไว้ก่อนชั่วคราวนะคะแล้วหลายพรรคก็เฮรีพับลิกันก็จะสกัดเดโมแครตไงเธอบังคับใช่ไหมฉันบอกฉันยื่นคำร้องต่อศาลจะยกเลิกจะยกเลิกปรากฏว่าพนักงานก็เฮคือจะบอกท่านผู้ชมว่าอเมริกาเนี่ยมี mRNA ใช่ไหมคะที่พวกเราปั่นกันจนกระทั่งแบบเป็นบ้ากันไปเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าเราเนี่ยคิดว่านี่คือวัคซีนเทพแต่คนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยไม่แน่ใจอยากได้เชื้อตายแต่อเมริกาไอ้คันไปซื้อเชื้อตายจากจีนก็กระไรอยู่ถูกไหมคะพันคนอเมริกันเลยตัดใจว่าฉันไม่ฉีดฉันยังไม่ฉีดจนกว่าจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้เขาก็เลยบังคับ
บังคับจากทำเนียบขาวก่อนว่าทำเนียบขาวทุกคนต้องฉีดนะคะและออกจากทำเนียบขาวก็คือว่าพวกบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต้องฉีดนะคะและเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนต้องฉีดพนักงานกลับไปต้องฉีดเพราะมีคนไม่ฉีดเธอบอกแม่ถ้าไม่ฉีดเธอต้องแทงจมูกทุกอาทิตย์เขาก็เลยรีพับลิกันอยู่ในเมืองตอนนี้กลายเป็นการเมืองไปแล้วคุณหมอบุญอ่านข่าวนี้บ้างไหมคะเกือบอเมริกานี่เพิ่งฉีดได้58%เองนะครับน้อยมากค่ะคือฉีดครบเป็นน้อยมากแล้วที่ให้เด็กฉีดเนี่ยนะคะเพื่อนเนี่ยที่ทำงานอยู่ที่อเมริกาบอกว่าหลายบ้านไม่ให้เด็กออกไปฉีดค่ะไม่ให้เด็กฉีดคือกลัวแม้ว่าเขาจะใช้ปริมาณน้อยนะคะคุณทีเยนหลายคนกลัวเขามีวัคซีนให้เลือกน้อยกว่าเราเยอะเลยจะบอกว่าเขาแทงม้าตัวเดียวก็น่าจะได้คือตัว mRNA อย่างเดียวใช่ใช่ใช่เพราะว่าจอร์สันก็ประสบเหตุเพศภัยในกระบวนการการผลิตเป็นล็อตใหญ่นะคะ10ล้านเขาไม่มีตัวอื่นเลยนะเขาไม่มีแอสตราเซเนกาเขาไม่มีซิโนฟาร์มโคโรนาแวร์ไม่มีเชื้อไม่มีโควิชินเลยเขาไม่มีไวรัลเวกเตอร์เลยเขามีแต่ mRNA อย่างเดียวแล้วทุกคนกลัวมากไม่กล้าฉีดฉีดเป็นร้อยละ58เองค่ะท่านผู้ชมคะเรานี่ร้อยละ80นะคะแล้วเรามีทุกตัวเลยที่คุณอยากมีใช่เรามีทุกตัวเลยยาเม็ดเราก็มียาเม็ดเราก็มีเรามีความมั่นคงไปดูที่ซิดนีย์เมืองหลวงของนิวเซาท์เวลส์ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเริ่มคลายล็อกมาได้เกือบเดือนแล้วนะคะเป็นการผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทั้งในและนอกตัวอาคารค่ะเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนครบ2โดสไปแล้ว90%ค่ะมุขมนตรีนิวเซาท์เวลคุณดอมินิกเนี่ยบอกว่าทุกคนกำลังทำให้ประเทศทุกคนดูสปีชเขานะคะทุกคนช่วยทำให้ประเทศของเราก้าวพ้นโรคระบาดเห็นไหมคะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทุกคนกำลังช่วยทำให้ประเทศของเราก้าวพ้นโรคระบาดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะก้าวไปอีกก้าวหนึ่งคือจากร้อยละ90เป็นร้อยละ95ค่ะเพื่อก้าวสู่การเปิดรัฐต่อไปผู้คนหลายร้อยคนเคยประท้วงต่อต้านวัคซีนในซิดนีย์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะแต่การประท้วงเนี่ยมีนิดเดียวและโพลเนี่ยชี้แล้วว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนก็น้อยมากเลยวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะคะออสเตรเลียประกาศค่ะบอกว่าทั้งออสเตรเลียเลยทุกหลายรัฐเลยฉีดไปแล้วร้อยละ80ซิดนีย์ใน90กำลังจะได้95ออสเตรเลียผ่อนปลนจำกัดพรมแดนระหว่างประเทศ1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะการเดินทางในประเทศเนี่ยในบางรัฐยังไม่สามารถเข้าไปกันได้เนื่องจากว่ายังมีการระบาดนิดนึงเขาก็ไม่ยอมค่ะนิดนึงก็ไม่ยอมกำลังจะเปิดรัฐซิดนีย์จะเปิดรัฐเร็วๆนี้แล้วก็จะเปิดประเทศในเร็วๆนี้การระบาดนั้นทำให้มีการปิดเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือซิดนีย์กับเมลเบิร์นหลายเดือนจำนวนผู้ติดเชื้อของออสเตรเลียนั้นต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งน้อยมากน้อยมากแต่ก็กลัวเยอะนะคะมีผู้ป่วยเนี่ยรวมแล้วสะสมแล้วตลอดตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ย108เสียชีวิต1597ค่ะเขากลับเข้าสู่คืนภาวะปกติเกือบจะปกติที่เยอรมนีค่ะที่เยอรมนีตอนนี้กำลังวิตกกังวลว่าจะเกิดการระบาดระลอกที่4นะครับพรรคร่วมรัฐบาล3พรรคเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าจะผลักดันให้กลับมาทดสอบตรวจเชื้อโควิดฟรีอีกครั้งนึงนะครับโดยจะเริ่มต้นเนี่ยก่อนวันที่25พฤศจิกายนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีการยกเลิกการตรวจโควิดฟรีไปเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องการที่จะบีบให้คนเนี่ยมาฉีดวัคซีนเพราะถ้าไม่ตรวจโควิดฟรีแล้วเนี่ยคนจะได้มาฉีดวัคซีนกันเยอะๆแต่ปรากฏว่ามาตรการนี้ไม่ได้ผลคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนก็ยังไม่ฉีดวัคซีนอยู่ตามเคยก็เลยต้องกลับมาใช้มาตรการให้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยสามารถที่จะเข้าตรวจวัคซีนได้ฟรีอีกครั้งนึงแต่นะคะเดียวกันเนี่ยผู้นำรัฐบาวาเรียเนี่ยก็เรียกร้องว่าเยอรมนีเนี่ยมีหลายรัฐอยากให้แต่ละรัฐเนี่ยวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องให้เหมือนกันกับรัฐบาลกลางให้มากที่สุดเพราะตอนนี้เนี่ย16รัฐของเยอรมนีเนี่ยต่างคนต่างดำเนินการซึ่งไม่ค่อยจะเหมือนกันตอนนี้เยอรมนีมีผู้ติดเชื้อวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า20,000คนต่อวันครับปองครับค่ะอังกฤษนะคะที่ลอนดอนอังกฤษเนี่ยค่ะคือสำนักงานตรวจสอบด้านยาและเวชภัณฑ์คืออย.ของเขาอะค่ะก็เผยแพร่แถลงการณ์ว่าอังกฤษเนี่ยเตรียมใช้ยารักษาโควิดแบบรับประทานคือโมนูพิลาเวียอย่างเป็นทางการปลายเดือนนี้อังกฤษจะเป็นประเทศแรกนะคะที่สั่งยาโมนูให้ทานเนี่ยปลายเดือนนี้ก็คือต้นเดือนธันวาคมอังกฤษนี่ก็เป็นประเทศต้นๆเลยนะคะที่ซื้อโมนูแล้วได้แล้วคือ 480,000 ชุด
สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกของโลกที่ได้รับการให้การรับรองว่ายาเนี้ยสามารถใช้ในเงื่อนไขของสถานการณ์ฉุกเฉินยาโมนูพิลาเวียจะเป็นยาสามัญแบบรับประทานค่ะทำผลิตพัฒนาและผลิตโดยเมอร์กร่วมกับพันธมิตรโดย Richback Biotherapeutic ซึ่งเป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิดคือพอป่วยปุ๊บเราก็กินโมนูเข้าไปนะคะเมอร์กเนี่ยนะคะเขาได้รับอนุญาตจากหลายประเทศแล้วตอนนี้นะคะบางประเทศก็ซื้อขายบางประเทศถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะแต่อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกก็ยังคงให้ยาทุกตัวหรือวัคซีนทุกตัวนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขค่ะนะคะญี่ปุ่นเอามาดูญี่ปุ่นเรารอคอยญี่ปุ่นมากเลยญี่ปุ่นนี้ไม่พบผู้เสียชีวิตจากโควิดเป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนนะคะนับถึงวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้คือเขาฉีดวัคซีนแล้วกระจายยาเนี่ยไปแทบทั่วประเทศแล้วก็ก่อนที่จะเปิดประเทศเนี่ยเขาเปิดวันจันทร์นี้วันนี้อ่ะวันนี้แต่เปิดให้สำหรับคนที่มาทำธุรกิจระยะสั้นมาเรียนต่อคอร์สฝึกอบรมท่องเที่ยวอย่างไม่ให้นะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเขาเนี่ยลดต่ำลงจนทั้งไม่มีขณะนี้เนี่ยนะคะญี่ปุ่นฉีดครบเข็มไปแล้ว73%ของจำนวนประชากรค่ะยอดผู้ติดเชื้อก็ลดลงและคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจระยะสั้นนักศึกษาต่างชาตินะคะแค่นี้เองนะคะไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะเข้าญี่ปุ่นได้เนี่ยแต่ก็ต้องกักตัว3 วันแล้วก็ออกมาได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะความเข้มงวดของเขาเนี่ยทำให้ขณะนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่สถานการณ์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เตรียมเขาจะค่อยๆแง้มเปิดประเทศนะคะให้คนที่ทำธุรกิจระยะสั้นที่ยังค้างคาอยู่กับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาแล้วก็คอร์สอบรมระยะสั้นกักตัว3วันกักตัว3วันเนี่ยก็โหญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเขาเมตตาปราณีแต่เป็นเซลฟ์ควอรันทีนนะคือกักตัวเองไว้ในโรงแรมห้ามออกนะครับจ่ายเงินเองคือโรงแรมเขาเล็กอ่ะกัก14 วันเนี่ยโอ้โหเธอต้องแบบเดินวนเป็นหนูติดจานอ่ะหรือไม่ก็นอนเป็นติดเตียงเลยโตเกียวนี่มันจะแคบมากนอนติดเตียงนะคะทีนี้มาดูเรื่องเนื้อสัตว์จากพืชแบรนด์ไทยค่ะครับคือเรามีเนื้อสัตว์เทียมเนี่ยนะครับคือเนื้อสัตว์เหมือนเนื้อสัตว์เจเนี่ยแหละครับไปโด่งดังที่มหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติของจีนครั้งที่4ที่จัดที่นครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีนเนี่ยนะครับเนื้อสัตว์เทียมเนี่ยมีทั้งสเต็กชิ้นโตๆนะครับมีทั้งนักเก็ตไก่ที่รสชาติหอมเหมือนไก่จริงๆนะครับแถมยังมีหมู3ชั้นซึ่งหมูเหมือนหมู3ชั้นมากๆสามารถกินแล้วไม่เพิ่มเป็นหมูไข่3ชั้นที่กินแล้วไม่เพิ่มไขมันด้วยนะครับพวกนี้เป็นเนื้อสัตว์ปลอมที่ทำมาจากพืชผลิตโดยจากประเทศไทยส่งเข้าไปร่วมงานในมหากรรมนี้ก็กำลังเป็นที่โด่งดังอย่างมากในมหากรรมเพราะมันเหมือนมากนะครับมีสี่โลใช่เป็นแบบเป็นเนื้อสัตว์ที่เหมือนมากตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยกำลังดังครับอันนี้ของจริงหรือปลอมเนี่ยคือมันจะทำได้เหมือนมากพี่ปองลองไปดูแม้แต่ตอนนี้นะถ้าเราเข้าไปในเซเว่นแฮมเบอร์เกอร์ปลอมเนี่ยผมลองซื้อมาทานเนื้อเหมือนเนื้อเลยเซเว่นมีเหรอมีเซเว่นมีแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นเนื้อซึ่งทำจากพืชแต่ว่าเท็กเจอร์ของเนื้อเนี่ยเหมือนเนื้อสัตว์จริงๆเหมือนกับที่เราไปกินสปาฟูใช่ไหมร้านสปาฟูน่ะเอออันนั้นก็เหมือนจริงๆเธอเบคอนอ่ะงงอ่ะเบคอนเหมือนเบคอนเบคอนเหมือนเบคอนเหรออันนี้หมูสามชั้นเหมือนหมูสามชั้นแต่ไม่มีมันเพราะทำมาจากพืชนะครับมันน้ำตาลที่ทำจากพิลาทินอะไรน้ำตาลพิลาทินอะไรแบบนั้นใช่ไหมใช่ครับทำจากถั่วตอนนี้ดังมากเลยใช่ไหมคะอืมนี่นะเรามีของดีเยอะแยะเลยเนาะเอาละค่ะทีนี้มาดูเกิดเหตุคนร้ายขู่วางระเบิดมหาวิทยาลัยระดับไอวี่ลีกของอเมริกา3แห่งพร้อมกันเลยต้องอพยพนักศึกษาทั้งแคมปัสเลยนะคะแต่ว่าพอตำรวจเข้าไปก็ไม่เจอระเบิดเกิดเหตุปั่นป่วนที่มหาวิทยาลัยในอเมริกาอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มจากคอร์เนลที่เมืองอิทากะที่นิวยอร์กก็มีการสั่งอพยพนักศึกษาทั้งหมดเลยเนี่ยออกจากอาคารเรียน4แห่งตำรวจเนี่ยได้รับโทรศัพท์เตือนว่าจะมีการลอบวางระเบิดในอาคารทั้ง4แห่งค่ะครึ่งชั่วโมงต่อมาไปที่โคลัมเบียนิวยอร์กก็มีโทรขู่วางระเบิดอีกอพยพอีกแล้วใกล้ๆกันก็มีคนโทรขู่วางระเบิดที่บราวโอ้ตายละคือเป็นไอวี่หมดเลยค่ะแล้วนักศึกษาทั้งหมดที่พวกนี้ครีมหมดเลยนะคะสั่งอพยพจาก3แคมปัสเลยที่คอร์เนลโคลัมเบียแล้วก็บราวน์ตำรวจเนี่ยหาระดมหาเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยค่ะแต่ไม่พบมหาวิทยาลัยก็สั่งยกเลิกการอพยพแล้วก็กลับเข้าไปที่พักเหมือนเดิมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าจะนิวยอร์กทั้ง3แห่งเนี่ยเยลที่คอนเนตทิคัตค่ะ
ถูกขู่วางระเบิดเมื่อวันศุกร์ค่ะแล้วก็อีก2มหาวิทยาลัยในโอไฮโอก็ถูกขู่วางระเบิดค่ะอืมโอ้โหน่ากลัวมากค่ะที่อเมริกาเขาก็จะหวาดผวาเรื่องนี้กันเยอะวางระเบิดฮะใช่ใช่การอย่างนี้ตามมหาวิทยาลัยตามโรงเรียนด้วยนะโรงเรียนด้วยโรงเรียน